สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องกระเทียมดำนะคะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งนะคะกระเทียมนี่ก็เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันมานมนานหลายพันปีแล้วนะคะต่างประเทศนี่เขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะกระเทียมดำนี่ไม่ใช่เริ่มมาแล้วมันปลูกมาแล้วเป็นสีดำนะคะมันก็คือกระเทียมโทนธรรมดาเรานี่แหละเพียงแต่เรามาทำความสะอาดเลือกมันน่ะออกไปนะคะให้เหลือไว้ชั้นสองชั้นแล้วก็นำมาอบบ่มอบบ่มในหม้อหุงข้าวนะเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนสารเคมีที่อยู่ในกระเทียมที่มันคืนมันขมมันกลิ่นฉุนนั่นให้เป็นตัวยานะให้เป็นตัวยากลิ่นหายไปและสีก็เปลี่ยนไปจากข้างในเป็นสีขาวก็เป็นสีดำนะคะมีตัวยาเพิ่มขึ้นกว่ากระเทียมปกตินั่นถึง13เท่านะคะเนี่ยคือกระเทียมดำนะทั้งอบแล้วก็บ่มนะคะรายวันนะคะครึ่งเดือนเลยนะคะว่าจะได้ประโยชน์ของกระเทียมดำก็คือลดน้ำตาลในเลือดต้านมะเร็งนะคะลดคอเลสเตอรอลนะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีกาบาสูงมากนะคะตัวกระเทียมดำถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับลดภูมิแพ้หรือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะระบบขับถ่ายก็ดีเยี่ยมนะคะตัวนี้ทานแล้วทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติขึ้นมาท่านอย่างต่อเนื่องนะคะกระเทียมดำนี่ได้มีงานวิจัยแล้วนะคะว่ามีสรรพคุณนะคะสรรพคุณในการลดเบาหวานนะคะต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงมากมายนะไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งหลอดเลือดในสมองนะคะคอเลสเตอรอลนะพวกไขมันไม่ดีทั้งหลายนะคะจะเป็นยาอายุวัฒนะที่เป็นธรรมชาติเป็นสมุนไพรไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายนะคะการเขาเรียกว่าไอ้โรคเสกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีไม่มีนะคะอาการแทรกซ้อนของกระเทียมก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราที่เราทานมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนะคะตอนนี้หารับประทานนะคะหรือทำเองก็ได้นะคะเข้าช่อง YouTube ว่าบ้านบุญคุณย่าเนี่ยบอกวิธีทำอย่างดีเลยนะคะก็โอกาสหน้าค่อยพบกันอีกนะคะอาจจะนำเรื่องดีๆมาเล่าสู่ฟังค่ะสวัสดีค่ะ